เรามารู้จักหน้าตาของตัวเลือกกันก่อนดีกว่าเผื่อว่าพบมันที่ไหนจะได้รู้ว่าเจ้าตัวนี้เป็นอันตรายเลือกเป็นแมลงที่มีขนาดเล็กลำตัวกว้างเป็นรูปไข่และแบนตัวเต็มวัยจะมีลักษณะลำตัวแบนรีสีน้ำตาลอ่อนถึงเข้มยาวประมาณ 5-6 มิลลิเมตรมีขา6ขาส่วนหัวสั้นมีหนวด4ปล้องมีปากแบบเจาะดูดลักษณะเป็นปล้อง3ปล้องสามารถพับเก็บไว้ในร่องด้านใต้ลำตัวได้เมื่อต้องการดูดเลือดจึงยื่นออกมาแทงเข้าไปที่ผิวหนังของคนหรือสัตว์หลังจากดูดเลือดแล้วลำตัวจะมีสีคล้ำยาวรีเหมือนเมล็ดข้าวสารและมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นได้ถึง5เท่าถ้าถูกดูดกินเลือดจะรู้สึกเจ็บในบริเวณที่ถูกกัดเราจะมองไม่เห็นตัวเลือดแต่ที่ผิวหนังจะมีรอยผื่นแดงและต่อมาก็จะเกิดเป็นผื่นแพ้ถ้าเกิดอาการคันและไปเกามากๆผื่นจะยิ่งอักเสบจนเกิดการติดเชื้อซ้ำทำให้รอยแผลหายยากขึ้นปัญหาตัวเลือดนะคะที่มันกลับมาระบาดใหม่ในประเทศไทยเนี่ยเมื่อไม่เกิน10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเนื่องจากว่าแต่เดิมเนี่ยค่ะตัวเลือดในประเทศไทยมันมีแค่ชนิดเดียวซึ่งมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าไซแมกฮีมิปโทรัสซึ่งเป็นตัวเลือดที่ไม่สามารถอยู่นอกเขตร้อนได้แต่เราวิจัยพบว่าปัจจุบันนี้ชาวต่างประเทศนำตัวเลือดจากเขตอบอุ่นซึ่งสามารถแพร่กระจายไปได้ทั่วโลกเข้ามาในบ้านเราเป็นชนิดที่ไซแมกเลทโทรเรียสตัวเลือดชนิดหลังเนี่ยค่ะปัจจุบันเนี่ยเข้ามาแพร่ระบาดในพื้นที่ท่องเที่ยวของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่ภูเก็ตกระบี่ชลบุรีแล้วก็กรุงเทพมหานครเองนะคะทีนี้ตัวเลือดชนิดนี้ค่ะมันดื้อต่อสารเคมีทุกชนิดที่องค์การอนามัยโลกแนะนำให้ใช้ในบ้านเราและทั่วโลกเนื่องจากในประเทศไทยเนี่ยเรามีการใช้ยาฆ่าแมลงในกลุ่มไพวิทรอยเนี่ยกับแมลงชนิดอื่นๆทั้งแมลงบินและแมลงคลานทำให้ตัวเลือดซึ่งแอบซ่อนอยู่เนี่ยค่ะเขาพัฒนาการดื้อต่อสารเคมีขึ้นมาแล้วทำให้กำจัดไม่ได้ความยากอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้ตัวเลือดเนี่ยเป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้แล้วเกิดความวิตกกังวลจนต้องปิดโรงแรมจนต้องหรือหยุดขบวนการรถไฟเนี่ยเนื่องจากว่าโดยชีวนิสัยของตัวเลือดเนี่ยค่ะลำตัวมันจะแบนมีขนาดเล็กแล้วมันก็เล็กประมาณครึ่งเซนนะคะแต่มันจะแอบซ่อนเข้าไปในรูปลั๊กไฟในขอบเตียงใต้บ็อกซ์สปริงแล้วก็ทุกที่ทุกแห่งที่มีรูมีหลืบมันแอบได้หมดเราก็ไม่เห็นมันการใช้ยาฆ่าแมลงเนี่ยต้องพ่นให้โดนตัวมันถึงจะตายเมื่อไม่โดนตัวเนี่ยมันก็หลบซ่อนอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มวิทย์ก็เลยมีการวิจัยว่าทำอย่างไรถึงจะจัดการตัวเลือดที่ดื้อต่อสารเคมีแล้วหาแนวทางให้โรงแรมเนี่ยมีรูปแบบในการเฝ้าระวังเมื่อชาวต่างชาติเนี่ยถือกระเป๋าเข้ามาและมีตัวเลือดติดมาตามขอบคิ้วของกระเป๋าแล้วก็เข้ามาในโรงแรมตัวเดียวสามารถที่จะวางไข่ได้ครั้งละ 4-5 ฟองจนกระทั่งถึง500ฟองแล้วบางโรงแรมเนี่ยปิดสถานที่ปิดห้องโดยเข้าใจว่าตัวเลือดเนี่ยไม่กินเลือดเดี๋ยวมันก็ตายแต่ปรากฏว่านิสัยของมันเนี่ยอดอาหารได้เป็นปีทำให้มันเนี่ยยังฝังตัวอยู่ในโรงแรมแล้วก็เป็นปัญหาต่อไปค่ะกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ดำเนินการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับตัวเลือดนี้นะครับโดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสภาวิจัยแห่งชาติเมื่อปี2553แล้วก็2554 2ปีต่อเนื่องกันนะครับโดยมีผู้ร่วมวิจัยเป็นนักวิจัยจากคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะครับจากการวิจัยของเรานะครับเราทำการศึกษาตัวเลือดใน6จังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวของเมืองไทยนะครับเพราะว่าสมมติฐานการวิจัยของเราคิดว่าตัวเลือดติดมากับนักท่องเที่ยวต่างประเทศนะครับแล้วจากการศึกษาทั้งหมดเราพบว่าตัวเลือดพวกนี้
ดื้อต่อสารเคมีกำจัดแมลงที่บริษัทกำจัดแมลงในประเทศไทยใช้อยู่นะครับเราก็เลยต้องมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมว่าจะมีสารเคมีตัวไหนกลุ่มไหนที่นำมาใช้กำจัดตัวเลือดได้นะครับเราก็พบว่ามีสาร2กลุ่มก็คือกลุ่มนิโอนิโคตินอยนะครับและก็กลุ่มไพโรนะครับนิโอนิโคตินอยก็คือจะเป็นสารอิมิดาคลอปิดซึ่งเป็นสารที่มาจากกลุ่มพวกใบยาสูบนะครับอีกอันนึงก็คือกลุ่มไพโรก็คือกลุ่มตัวคอฟเฟนาเพอร์นะครับซึ่งเป็น2ตัวที่พวกบริษัทกำจัดแมลงสามารถนำมาใช้ในการกำจัดตัวเลือดได้นะครับแล้วนอกจากนี้ตัวเลือดเหล่านี้มียีนดื้อยาสารเคมีกำจัดแมลงพวกนี้นะครับนอกจากดื้อทางกายภาพแล้วยังดื้อถึงไปถึงยีนเลยนะครับแล้วก็สามารถถ่ายทอดไปสู่ลูกหลานได้นะครับอันดับแรกเลยถ้าพบตัวเลือดเนี่ยเราจะต้องสำรวจให้ถี่ถ้วนเลยนะครับว่าตัวเลือดหลบซ่อนอยู่ตรงไหนบ้างต้องสำรวจทุกซอกทุกมุมทุกตารางนิ้วของห้องเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่สามารถกำจัดให้หมดสิ้นได้เนี่ยตัวเลือดก็จะไม่หมดไปนะครับนั้นคีย์อันแรกก็คือจะต้องสำรวจให้ทั่วทั้งหมดนะครับอันดับที่สองก็คือจะต้องใช้สารเคมีกำจัดแมลงที่ตัวเลือดยังไม่ดื้อนะครับก็คือสองตัวที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับอันดับสามก็คือหลังจากเรากำจัดได้หมดสิ้นแล้วเราต้องมีการเฝ้าระวังนะครับเพราะว่าตัวเลือดเนี่ยจะติดมากับนักท่องเที่ยวได้ทุกวันนั้นแม่บ้านจะเป็นด่านแรกสำคัญที่จะเป็นคนพบว่าจะมีตัวเลือดเข้ามาหรือเปล่านะครับจากการวิจัยของเราได้จัดพิมพ์หนังสือขึ้นมาคือหนังสือเลือดชีววิทยาและการป้องกันกำจัดอันนี้นะครับเราจุดประสงค์ก็คือเพื่อต้องการเผยแพร่ให้แก่สาธารณชนนะครับโดยเฉพาะโรงแรมต่างๆให้นำไปใช้ในการป้องกันกำจัดตัวเลือดด้วยตนเองนะครับแต่ในบางรายที่ไม่สามารถจะกำจัดได้ด้วยตนเองเนื่องจากปัญหาค่อนข้างชะกันสาหัสมากนะครับก็สามารถขอความร่วมมือมาที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขนะครับเราก็จะมีคำแนะนำที่ลึกซึ้งนะครับแล้วก็กับเหมาะกับปัญหานะครับแล้วก็เราก็สามารถลงไปช่วยกำจัดในพื้นที่ได้นะครับ